คลิปนี้เป็นการออกแบบการกรองดินทรายนะครับดินทรายที่มันจะไหลมาจากบ่อน้ำบาดาลนะครับที่เราเจาะบ่อบาดาลแล้วมักจะมีดินทรายไม่ให้มันไหลเข้าไปใน อ่างน้ำด้วยการทำที่พักนะครับคือระบบท่อนี้จะเป็นลักษณะแบบที่พักทรายข้างล่างให้ทรายมันมาตกตะกอนเมื่อตกตะกอนแล้วก็ใส่สามทางนะครับสามทางรูปตัว Y แล้วก็ให้มันไปไหลออกเข้าไปในอ่างซึ่งเราจะใช้ตัววาล์วก็เรียกวาล์วคลีนคือทำความสะอาดท่อนะครับเพื่อให้ตะกองทรายนั้นไหลลงมาใส่บ่อพักที่อยู่ในสวนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเรื่องทรายนะครับดินทรายนี่มักจะไหลมาจากบาดาลแล้วก็มันก็จะไหลเข้าไปในสระน้ำหรืออ่างน้ำเราทำให้อ่างน้ำเราสกปรกอันนี้ก็เป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งครับ